อบรมเป็นสัพเปอร์สร้างรายได้อาชีพที่อยู่กับคนตายเป็นคนสุดท้ายในงานสัมมานาอบรมโอกาสส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางเศรษฐกิจและสังคมของดรวิรดาอินฉัดสอสอจังหวัดศรีสะเกดได้เชิญวิทยากรมาบรรยายและเล่าถึงการอบรมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้เนื่องจากชาวบ้านศรีสะเกดมีความยากจนและต้องการหาได้เสริมจากอาชีพหลักจึงได้จัดสัมมานาเพื่อให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่นางสุพินศรีเลิศวิทยากรฝีมือแรงงาน38ศรีสะเกด ได้กล่าวถึงเส้นทางการสร้างอาชีพสร้างเงินและที่สําคัญทีมงานที่อยู่ตรงนั้นก็คือลูกหลานชาวรีสเกตส่วนหนึ่งก็เป็นลูกหลานของสถาบันวัฒนธรรมนายพง์พัฒน์ใจพิพัฒน์สภาวัฒนธรรมจังหวัดสีสเกตและประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสีสเกตที่มีแนวคิดส่งเสริมอาชีพสัปเหร่จึงมีการร่วมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่ออบรมให้ประชาชนที่ต้องการเสริมรายได้เดิมทีก็เหมือนว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายสัปเหร่แต่ยังไม่ได้มีใบประกาศอะไร ก็เลยจัดอบรมหลักสูตรสับปะเมืออาชีพขึ้นเปิดกว้างให้ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสําหรับรุ่นที่1ที่อบรมผ่านมามีจํานวน20คนในการอบรมแต่ละรุ่นใช้งบประมาณ30,000บาทโดยมีในาใยชัยรัตน์ฉัตรสุภกุลผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน38สีสเกตเป็นผู้จัดฝึกอบรมและกําลังจะเปิดรุ่นที่2ต่อไปในเร็วๆนี้การอบรมก็จะเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของาศาสนาพิธีต่างๆโดยใช้สถานที่จริงคือที่วัดเพียนามอุปกรณ์ทุกอย่างใช้ของจริงๆทั้งหมด ยกเว้นศพร่างของผู้เสียชีวิตได้ใช้หุ่นที่ยัดนุ่นแทนโดยแบ่งการอบรมออกเป็นฐานความรู้สี่ฐานคือฐานแรกฐานมัตราสังและดอยศพฐานที่สองฐานการบรรจุศพเข้าโรงฐานที่3ฐานการเคลื่อนย้ายศพฐานที่4ฐานการเก็บอัฐิซึ่งทุกอย่างทําเสมือนจริงทั้งหมดในทุกขั้นตอนจะต้องทําตามจารีตประเพณีและจะต้องถูกทุกขั้นตอนอย่าให้พลาดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อว่าชีวิตหลังความตายมีจริงมีบาปมีบุญกุศลจริง เพราะหากทำพลาดหรือลัดขั้นตอนก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเข้ามาสู่ผู้กระทำบ้างที่จังหวัดศรีสเกตครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เปิดฝึกอบรมสับปเปลยอย่างมืออาชีพเช่นนี้โดยได้นําวิทยากรผู้ที่ปฏิบัติจริงๆในการดูแลชีวิตหลังความตายมาฝึกมาจาัดระบบระเบียบขั้นตอนบวกเข้ากับความรู้ทางวิชาการของทางราชการดําเนินการในทุกศาสนาทั้งไทยพุทธอิสลามจีนฝรั่งคิดตจักรก็นับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีตอนนี้ทางจังหวัดเพชรบูรณ์มาขอหลักสูตรไปแล้ว ตอนนี้จะทําเป็นบัตรประกอบอาชีพโดยให้ทางสภาวัฒนธรรมรีสเกตเป็นผู้รับรองผู้เข้ารับการอบรมสัปเหร่นายม่วงสีดําหนึ่งในผู้เข้ารับการอบรมอาชีพสัปเหร่รุ่นที่1เล่าให้ฟังว่าตนเองมีอาชีพเกษตรทั่วไปแต่ต้องการหารายได้เสริมจึงเข้าอบรมโครงการนี้เรียกว่าเป็นผู้จัดการส่งดวงวิญญาณหรือสัปเหร่มืออาชีพหลังจากอบรมมาแล้วสามารถปฏิบัติงานได้จริงตอนนี้ยังมีแนวทางจะขยายงานเป็นออค์กนไนเซอร์จัดงานศพ และตอนนี้ได้จัดทําหนังสือเป็นตําราพิธีทําศพซึ่งมีเนื้อหาต่างๆเช่นการจัดศพอาบน้บําศพแต่งตัวศพรดน้ําศพป้องกันศพไม่ให้มีกลิ่นบรรจุศพไม่ให้มีกลิ่นเครื่องสักการาใส่มือศพปิดหน้าศพนําศพใส่ลงบันไดปากหีบเป็นต้นโดยได้รวมเล่มเป็นตํารากว่า129หน้าและกําลังหาทุนจัดพิมพ์ต่อไปการอบรมอาชีพสปเรอจึงเป็นอาชีพเสริมรายได้จริงและยกระดับเป็นมืออาชีพแต่เงินได้มาก็ร่วมทําบุญให้กับญาติผู้เสียชีวิต แต่สับปเปล่อเป็นอาชีพที่ต้องอยู่กับศพเป็นคนสุดท้าย